สบายดีนักเรียนชั้นม.1หมดทุกคนในชั่วโมงนี้อาจารย์จะมานำพาพวกล้านเรียนรู้เกี่ยวกับวิสาวนคดีพวกล้านเคยได้เรียนมาแล้วบ่วิสาวนคดีเนาะวันนี้อาจารย์จะก่อนที่จะไปเรียนเข้าเรียนบทเรียนตัวจริงอาจารย์จะฮ้วนคืนเกี่ยวกับคำว่าวรรณคดีก่อนเนาะคำว่าวรรณคดีนี้ได้มาจากคำว่าวรรณบวกคดีเนาะวรรณแปลว่าผิวพรรณของคนเฮาผิวพรรณลักษณะผิวพรรณของคนเฮาเนาะวรรณคดีคดีแปลว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมตามธรรมชาติสภาพแวดล้อมของคนเฮาเนาะเมื่อมารวมเข้ากันแล้ววรรณคดีจะเป็นวรรณคดีอยู่ในนี้คำว่าวรรณคดีนี่จะโฮมมาเป็นเรื่องที่นักประพันธ์เพิ่นได้ประดิษฐ์คิดแต่งให้เฮาได้อ่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีในการดำรงชีวิตของคนเฮาว่ามีการติดพันกับธรรมชาติคือแนวใดสภาพแวดล้อมคือแนวใดเนาะอันนี้คือคำว่าวรรณคดีเข้าสู่บทเรียนกันเลยภาคที่1วรรณคดีพื้นเมืองลาวบทที่1วรรณคดีพื้นเมืองลาวโดยสังเขปเข้าสู่ข้อที่1ความหมายการกำเนิดและการขยายตัวของวรรณคดีพื้นเมืองลาวข้อที่1น้อยความหมายของวรรณคดีพื้นเมืองลาวเนาะเฮามาเบิ่งนำกันว่าวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่มีความหมายคือแนวใดเนาะซึ่งวรรณคดีพื้นเมืองลาวเฮานี้ก็จะแมนวรรณคดีประเภทหนึ่งซึ่งแมนประชาชนสาวผู้ออกแรงงานเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมานั่นเองเนาะหรือว่าบทวรรณคดีเนาะอยู่ในนี้เนาะประชาชนผู้ออกแรงงานเป็นผู้ประดิษฐ์แต่งขึ้นหรือว่าเป็นบทวรรณคดีเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่เบิ่งตามสภาพในการดำรงชีวิตเมื่อก่อนว่ามีการติดพันกับธรรมชาติแนวใดมีการผูกพันกับสัตว์สานาสิ่งแนวใดในการดำรงชีวิตเมื่อก่อนเนาะและวันนี้การประดิษฐ์แต่งของประชาชนสาวผู้ออกแรงงานนี่แม้นได้มีการประดิษฐ์แต่งแบบเล่าปากต่อปากเนาะหรือว่าเอิ้นว่าเล่าปากเป่าเนาะตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนส่งทอดมาถึงเฮาทุกวันนี้เนาะพวกเฮาทุกวันนี้หรือว่าปัจจุบันนี้เนาะสืบต่อกันมาตั้งแต่เห็นบ่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนาะและได้ส่องแสงถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติสังคมแนวคิดและฮีตของประเพณีของคนลาวเฮาเนาะในธรรมศาสตร์อาจารย์ก็เลยยกภาพตัวอย่างมาให้พวกเราเบิ่งเนาะอันนี้แม่นภาพการตบพระธาตุทรายหรือว่าเอิ้นว่าฮีตของประเพณีลาวอันนึงเนาะอันนี้แม่นความหมายของวรรณคดีพื้นเมืองลาวเฮาเนาะอาจารย์จะขออธิบายย่อๆเพียงสำนี้ก่อนเนาะข้อวันนี้เข้าสู่ข้อที่2น้อยการกำเนิดและการขยายตัวของวรรณคดีลาวเฮามาเบิ่งนำกันว่าวรรณคดีลาวนี้แม้นมีการกำเนิดและขยายตัวคือแนวใดเนาะวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่แม้นกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยังบ่ทันมีตัวหนังสือลาวมันบ่ประชาชนลาวผู้ออกแรงงานนี่แม้นเป็นผู้ประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาคือกับข้อที่1เลยเนาะข้อนี้เนาะประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาจากเหตุการณ์ธรรมชาติหรือว่าการผัวพันในชีวิตจริงของประชาชนลาวว่ามีการผัวพันกับธรรมชาติคือแนวใดผัวพันกับสัตว์คือแนวใดผัวพันกับปรากฏการธรรมชาติต่างๆแนวใดเนาะอยู่ในสังคมเราในปัจจุบันในเมื่อก่อนขออภัยเนาะในเมื่อก่อนก็คือปัจจุบันเนาะในเบื้องต้นนี่มีผู้นึงเนาะในการเราสืบต่อกันมาเราค้านกันมาแม่นบ่ในเบื้องต้นนี่มีผู้นึงแต่งขึ้นและเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะจึงเฮ็ดให้กลายเป็นมรดกอันนึงที่ว่าตกทอดมาสู่เฮาปัจจุบันได้ศึกษาหำเหียนในตำราวิสาวนคดีและเฮ็ดให้เฮาฮู้ถึงวิธีการดำรงชีวิตของคนเฮาอยู่ในเมื่อก่อนเนาะอย่างเช่นว่าแน่เนาะอยู่ในนี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาฮู้ภาพประกอบเนาะปรากฏการธรรมชาติมันบ่ถึงว่าจะมีพ่นดมพาลมพ่นอากาศอีหยังต่างๆเนาะแต่ประชาชนลาวเฮานี่ก็ได้ต่อสู้ต้านภัยธรรมชาติอย่างเช่นภัยธรรมชาตินี่นอกจากจะฝนตกพายุลมแรงเนาะน้ำท่วมอย่างประชาชนลาวเขาก็ได้ผ่านผ่าอุปสรรคหนักหนาหลากหลายประการนี้มาได้แม่นบ่บัดนี้รูปภาพในการออกแรงงานของประชาชนลาวเฮาแน่เนาะอันนี้แม่นรูปภาพการเฮ็ดหยังนี่ฮู้บ่รูปภาพในการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าเก็บมากผลพ้นผลิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเนาะอันนี้แม่นหมายถึงการออกแรงงานด้วยความ
สามัคคีในการออกแห่งงานของประชาชนลาววันดาเผาเนาะอ้าววันนี้ไปข้อต่อไปกันเลยสำหรับข้อที่2ความสำคัญคุณค่าคุณประโยชน์บรรณคดีพื้นเมืองลาวข้อที่หนึ่งน้อยของข้อที่2ความสำคัญของบรรณคดีพื้นเมืองลาวเอามาเบิ่งวันนี้ว่าบรรณคดีพื้นเมืองลาวอันนี้มีความสำคัญคือแนวใดเนาะมีความสำคัญคือดังนี้เนาะบรรณคดีพื้นเมืองลาวนี้แม้นหมักพ้นแห่งการประดิษฐ์คิดแต่งของประชาชนชาวผู้เอาแห่งงานบรรดาเผ่าเนาะอันที่สองแม้นได้ส่องแสงให้เฮาเห็นถึงวิธีในการดำรงชีวิตแนวคิดจิตศาสตร์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเนาะซึ่งบรรณคดีนี่แม้นมีความหมายและความสำคัญที่สุดต่อกับการดำรงชีวิตของคนเฮาอยู่ในสังคมก็คือการต่อสู้ต้านกับภัยธรรมชาติต่างๆภัยสังคมต่างๆอยู่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนาะอันนี้แม้นความสำคัญของบรรณคดีพื้นเมืองลาวเนาะอยู่ในนี้อาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างมาให้เบิ่งอันนี้ภัยน้ำท่วมเนาะภัยน้ำท่วมเป็นอะไรนี่ภัยน้ำท่วมถึงว่าจะภัยน้ำท่วมนี่จะหายแห้งเพียงใดแต่ประชาชนลาวเฮานี่ก็ได้มีความมนะอดทนผ่านผ่าอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างปลอดภัยแม่นบ่อันนี้สภาพแห้งแล้งเนาะภัยแห้งแล้งเนาะเห็นบ่นี่ภัยแห้งแล้งเห็นบ่อาจารย์ก็เคยนำพาพวกล้านพันละนามาแล้วสภาพอันภาพอากาศในละลู่แรงแม่นบ่เป็นอะไรนี่ละลู่แรงเห็นบ่ผลปลูกนี้กะเหี่ยวแห้งแม่นบ่ดินนี่กะแตกแห้งอันนี้แหละคือพ้นสะท้อนทางภัยธรรมชาติเนาะที่ส่งต่อมนุษย์เฮาแม่นบ่ที่มีต่อมนุษย์เฮาอันนี้ภัยแห้งแล้งเด้อหรือว่าเอิ้นสงครามทางธรรมชาติเนาะก็ได้เนาะอันนี้คือความสำคัญของบรรณคดีพื้นเมืองลาวเนาะวันนี้แม่นคุ้นค่าบรรณคดีพื้นเมืองลาวมาเบิ่งวันนี้บรรณคดีพื้นเมืองลาวนี้มีนอกจากจะมีความสำคัญและมีคุณค่าคือแนวใดเนาะบรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่มีคุณค่าสนองความรู้เกี่ยวกับความอุดมหังมีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความสวยสดงดงามของประเทศชาติบ้านเมืองมันบ่เนื่องจากว่าบทบรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่ได้พรรณนาถึงธรรมชาติเส้นภูผาป่าดงห้วยน้ำลำเซสัตสาอานานาสนิทเนาะอยู่ในนี้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นคืออันนึงคือรูปภาพเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เนาะธรรมศาสตร์นี้มีรูปภาพเดียวแต่ว่ามันสมัครตีได้หลายความหมายมันบ่พวกเราอยู่ในนี้แม่นภูผาป่าดงอันสวยสดงดงามมันบ่ธรรมศาสตร์ห้วยน้ำลำเซในน้ำลำเซนี้มีกุ้งห้อยปูปลาอันอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้คือธรรมศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ของลาวนั่นเองเนาะวันนี้ไปข้อต่อไปข้อที่2จำ3คุณประโยชน์ของบรรณคดีพื้นเมืองลาวเฮามาเบิ่งนอกจากมีความหมายความสำคัญแล้วมันยังมีคุณประโยชน์อีกเนาะบรรณคดีพื้นเมืองลาวนี้จะมีคุณประโยชน์อยู่ดังนี้เนาะคือบรรณคดีพื้นเมืองลาวนี้คุณประโยชน์ต่อกับการพัฒนาประเทศชาติก็คือพัฒนาประเทศมีคุณประโยชน์อะไรต่อกับการพัฒนาประเทศชาติก็คือบรรณคดีนับทางการแสดงแม่นบ่การแสดงเกณฑ์การพ้อนการคับการลั่นการห้องเพลงอันนั้นเขาเอิ้นว่าบรรณคดีแม่นบ่บรรณคดีลาวที่ว่าช่วยในการพัฒนาประเทศชาติแม่นบ่การพ้อนของประชาชนลาวเป็นอะไรลำบงลาวมีความม่วนซื่นอ่อนซ้อยแม่นบ่มีความวิจิตรงดงามเนาะอันที่2บรรณคดีพื้นเมืองลาวเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ลายแขนงการเส้นปรัชญาเศรษฐกิจกฎหมายและสังคมศาสตร์เนาะอันนี้เอิ้นว่าคุณประโยชน์ของบรรณคดีพื้นเมืองลาวนั่นเองเนาะข้อต่อไปรูปภาพเนาะรูปภาพอยู่ในนี้เด้อขออภัยรูปภาพอยู่ในเนี่ยนการศึกษาเนาะการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเนาะศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจกฎหมายสังคมศาสตร์ก็เฮาก็สามารถศึกษาจากห้องสมุดนี้แม่นบ่หรือว่าเฮาจะศึกษาบรรณคดีอ่านเรื่องเฮาต้องการอ่านเรื่องใดเรื่องนึงเฮาก็เข้าไปอ่านอยู่ในห้องสมุดก็ได้เนาะมันมีหลากหลายเรื่องอยู่ในห้องสมุดนี่เนาะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อีกสิ่งนึงแม่นบ่วันนี้เฮาเข้าสู่ข้อที่3ประเภทของบรรณคดีพื้นเมืองลาวบรรณคดีพื้นเมืองลาวเฮาอยู่ในชั้นม.1นี่เนาะก็คือเพิ่นได้แบ่งออกเป็น3ประเภทคือบรรณคดีประเภทคำห้อยแก้วบรรณคดีประเภทคำห้อยกองและประเภทแสดงถึงเวทีเนาะข้อที่1น้อยบรรณคดี
ประเภทคำหอยแก้วซึ่งบรรณาคดีประเภทคำหอยแก้วนี่จะประกอบมีเทศนิยายพื้นสืบนิทานอัศจรรย์นิทานส่วนหัวและนิทานสัตว์เนาะอันนี้แม้นประเภทคำหอยแก้วเนาะอยู่ในนี้อาจารย์ได้ยกหูภาพนิทานสัตว์มาให้เบิ่งเรื่องเต่ากับกระต่ายกับเต่าเนาะวันนี้บรรณาคดีประเภทคำหอยกองสำหรับบรรณาคดีประเภทคำหอยกองนี่มันก็จะประกอบมีคำโอมคำถ้อยสุภาษิตพระหยาคับลำและเสิ่งเนาะอยู่ในนี้อาจารย์ก็จะได้ยกตัวอย่างมา1อันเนาะฮู้ภาพมา1อันให้พวกเราได้เบิ่ง1ฮู้ภาพให้พวกเราได้เบิ่งคืออันนี้แมนบุญบังไผ่แม่นบ่ฮู้ภาพบุญบังไผ่เนาะวันนี้ข้อที่3จํา3ประเภทแสดงเทิงเวทีกันในการแสดงเทิงเวทีของบรรณาคดีลาวเฮานี้มันก็มีอยู่ลําเรื่องละครก้อมละครเว้าละครตุ๊กตาละครใบละครเพลงและอื่นๆแม่นบ่อันนี้เนาะอยู่ในนี้เอิ้นว่าการแสดงเทิงเวทีมันบอโปรันก็คือเรื่องยุตี้นางการ์ตูนเนาะเรื่องการ์ตูนบอเรื่องละครก้อมเรื่องละครตลกเฮฮาละครใบอย่างเดบุตเพลงอย่างเนาะเอิ้นว่าการแสดงเทิงเวทีอยู่ในนี้อาจารย์ได้ยกรูปภาพเกี่ยวกับละครตุ๊กตาให้โปรันเบิ่งเนาะอันนี้คือประเภทบรรณคดีพื้นเมืองลาวเนาะมี3ประเภทให้โปรันเจือเด้อสำหรับบทเฮียนเนาะเฮียนมาฮอดนี้แมนเด้บทเพียงเท่านี้บทเรียนบทที่1ของพวกเราสำหรับวิชาวรรณคดีและสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราจื้อในบทที่1นี้มันมีอยู่3อย่างคืออันที่1ให้พวกเราสามารถจื้อได้ความหมายการกำเนิดและการขยายตัวของวรรณคดีลาวอันที่2ความสำคัญคุณค่าและคุณประโยชน์ของวรรณคดีพื้นเมืองลาวว่ามีคุณค่าคุณประโยชน์อะไรเนาะ3ประเภทของวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี้ให้พวกเราจื้อเด้อว่าวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี้มีอยู่จักประเภทคือประเภทใดแดงแต่ละประเภทประกอบมีหยังเรื่องหยังบทหยังเนาะให้พวกเราสามารถจื้อได้เด้อถ้าสิ่งออกให้พวกเราสามารถตอบได้เนาะบัดนี้เนาะลังในบทที่1นี่อาจารย์แนะนําให้พวกเราจดบทเรียนตามที่อาจารย์ได้สรุปและย่อบทเรียนมาให้พวกเราอยู่ในนี้เด้อที่อาจารย์สอนมาในชั่วโมงนี้ให้พวกเราจดมันนี่เนาะจดหลังจากจดเบิดแล้วให้พวกเราจดคําถามท้ายบทแล้วพวกเราตอบอันนี้ก็อาจารย์เสนอให้พลานเฮ็ดคือวิชาภาษาลาวคือเก่าเนาะให้พลานมีปึ้มหัวนึงเฉพาะใบตอบคำถามท้ายบทเด้อมีปึ้มหัวนึงเฉพาะใบตอบคำถามท้ายบทเนาะแล้วอาจารย์จะกวดอีกเทื่อนึงเนาะสำหรับบทเรียนในชั่วโมงนี้แมนได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ถ้าพลานมีหยังยังบ่ทันเข้าใจจะแจ้งเทื่อให้พลานหันส่งมาถามอาจารย์คืนใหม่เนาะให้มาส่งมาถามอาจารย์เด้อพลานเด้อสุดท้ายนี้เนาะอาจารย์ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงพลานในการอยู่วันอยู่ซองให้พวกเราหันเอาใจใส่ตกกับการทำเฮียนเนาะให้มีความรู้ความสามารถในวิชาต่างๆที่ครูดิกซิตสอนเนาะและอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือระยะนี้เป็นระยะที่มีการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19 มันบอสนั้นอาจารย์แนะนำให้พวกเราหันเอาใจใส่รักษาสุขภาพไม่ตนเองเนาะให้ห่างไกลจากพยาธิโลคาเด้อพวกเราหาวตั้งใจทำเฮียนเด้อบ่มีหยังบ่เข้าใจให้ส่งมาถามอาจารย์เนาะสำหรับชั่วโมงนี้อาจารย์ก็จะสอนเพียงสนิสกรอ้าวขอขอบใจแล้วเราไปพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเนาะอาจารย์จะสอนพวกเราอยู่ใน Google Meet อีกเทื่อนึงเด้อเฮาขอขอบใจ